สนับสนุนโดย BDMS เครื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญขยี้ข่าวกับเป็นเรื่องเป็นข่าวนะครับครับผมเดี๋ยวผมมานัดตั้งสุขเช่นเคยครับผมเสถียรและพนงษานะครับวันนี้ต้อนรับน้องๆจากสถาบันดนตรีเคพีเอ็นผมให้เลยหน่อยผมให้เลยหน่อยเขาอยู่ในภาพพร้อมตลอดเวลาภาพพร้อมในภาพนี้พร้อมพร้อมแล้วเสียงไม่ต้องพร้อมเลยนะ
็อยู่กับรายการเป็นเรื่องเป็นข่าวนะครับเด็กๆรู้ไหมว่าพรุ่งนี้วันที่10มกราคมเป็นวันอะไรครับวันเสาร์ไม่ใช่วันเสาร์วันนี้เด็กก๊อฟเด็กก๊อฟนะฮะแล้วนี่นะท่านผู้ชมอยู่กับเด็กๆที่ตอนนี้อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาก็ได้นะใช่เพราะเด็กกลุ่มนี้เนี่ยนะปรากฏตัวบนหน้าจอเราทุกเย็นเจอทุกเย็นแล้วก็มากับเพลงนี้ใช่เป็นเพลงที่ผู้ใหญ่ฟังแล้วแบบน้ำตาคลอเลยตาคลอสะเทือนใจแล้วก็ต้องคิดตามด้วยความหมายดีมากใช่ชื่อเพลงว่าวันพรุ่งนี้ใช่ครับพรุ่งนี้วันเด็กแห่งชาติเชื่อเหลือเกินว่าน้องๆเหล่านี้น่าจะเป็นตัวแทนเยาวชนแล้วก็เด็กๆทั่วประเทศเพราะว่าได้มีโอกาสเข้าไปยังทำเนียบรัฐบาลไปรับฟังโอวาทจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับดังนั้นถามน้องๆก่อนดีกว่าคำขวัญวันเด็กปีนี้ว่าอย่างไรบ้างครับความรู้คุณธรรมนำสู่อนาคตนี่นายกรัฐมนตรีชื่ออะไรนะฮะคุณเด็กประยุทธ์จันทร์โอชาพรุ่งนี้ต้องไปร้องเพลงที่ไหนทำเนียบใช่ไหมทำเนียบนี่สนามเสือป่าสนามเสือป่าเยอะเลยคิวแน่นมากคิวแน่นขอบคุณมากรายการเป็นเรื่องเป็นข่าววันนี้น้องๆมาอยู่กับเราไม่แต่ที่แน่ครับคุณเสถียรมีน้องคนหนึ่งตัวเล็กๆเล็กสุดเลยนะได้มีโอกาสไปพบกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วลุงตู่ต้องใช้คำนี้นะลุงตู่ประยุทธ์เนี่ยลุงหรือปู่ลุงปู่ก็ได้มันอาจจะเป็นปู่มือลูกศีรษะน้องคือเด็กกลุ่มนี้ได้ไปพบนายกใช่ฮะไหนน้องคนไหนเอ่ยที่มีโอกาสได้สัมผัสกับลุงตู่นายกรัฐมนตรียกมือให้พี่อันดูหน่อยเนี่ยขอบคุณด้วยหน่อยนะลุงเห็นบ้างนี้สวัสดีนะคะแนะนำตัวเองหน่อยลูกชื่ออะไรครับหมอกอง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 เมียพรปันบุตรยกุลค่ะจากโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนสุทิอนุบาลสุทิพรค่ะชื่อเล่นคือชื่อเล่นชื่อว่าน้องปรางน่ารักมากเลยเห็นบอกว่าวันนั้นได้มีโอกาสสัมผัสกับลุงตู่นายกรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมใช่ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีพูดอะไรกับน้องปรางครับขอให้พวกหนูเป็นเด็กดีรู้ไหมพวกลุงอ่ะทำเพื่อให้พวกหนูพวกหนูไหนแล้วขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้พวกหนูเด็กดีรู้ไหมว่าที่ลุงทำเนี่ยคือเพื่อพวกหนูใช่แล้วคุณนารู้ไหมว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยนาทีนี้เป็นเด็กที่มีอิทธิพลต่อความคิดของคนมากเลยอ่ะใช่จริงๆนะไปถามใครเถอะฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกยังไงผู้ใหญ่บางคนบอกมันอายเหมือนกันนะใช่ไหมคุณลองอยู่บ้านนะแล้วคุณแบบนั่งฟังเงียบๆอ่ะนั่งฟังแบบอยู่คนเดียวนะผมแอบน้ำตาไหลทุกครั้งเลยคุณเชื่อป่ะเหรอมีเด็กโตอยู่คนหนึ่งนะเป็นหัวหน้าแก๊งของแก๊งนี้หัวหน้าแก๊งเหรอหัวหน้าแก๊งยืนอยู่ข้างผมเลยแนะนำตัวเองหน่อยค่ะชื่ออะไรนะครับชื่อเด็กหญิงมณิภาพรประเสริฐสมค่ะชื่อเล่นชื่อเฟย์ค่ะน้องเฟย์พี่อั๋นนะพี่เลยเหรอพี่อั๋นพี่ได้ครับถามน้องเลยว่าเขาจะเรียกอะไรจะเรียกพี่หรือว่าเรียกอะไรนะน้องเฟย์พี่นะพี่โอ้โหไงไม่ได้พูดไม่ได้ปากแล้วอีกคนนึงต้องเรียกว่าอะไรน้าเนี่ยนักก๊อฟคนหนึ่งพี่คนหนึ่งจะเป็นอะไรล่ะต้องเป็นพี่ทั้งเนี่ยเป็นพี่ก็ได้พี่ก็ได้น้องเฟย์น่าจะเป็นตัวแทนเนี่ยของน้องๆเยาวชนทั่วประเทศพี่อยากถามความรู้สึกดีกว่าว่าแบบพอได้เข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้อยากทำให้สังคมไทยมันวุ่นวายมาก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยนะพอวันนี้เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งที่จะทลายพฤติกรรมน้องเฟย์อยากจะฝากอะไรถึงผู้ใหญ่ที่ชมอยู่ทางบ้านไหมจะฝากว่าอย่าทะเลาะกันนะคะให้สามัคคีกันจับมือแล้วเดินไปด้วยกันค่ะทะเลาะกันแล้วพวกหนูรู้สึกยังไงอ่ะก็รู้สึกไม่ดีค่ะติดอัดไหมค่ะนี่คือความเห็นของน้องๆเนี่ยเป็นเนื้อเพลงที่น้องๆเขาได้ร้องไงใช่ไหมฮะสอนหนูทุกวันเลยใช่บอกอย่าทะเลาะกันแต่ทะเลาะกันซะเองแล้วตัวเองเป็นยังไงล่ะทะเลาะกันทุกวันอ่ะนอกจากหัวหน้าแก๊งแล้วยังมีใครที่อยากจะพูดความรู้สึกบ้างพร้อมกับเพลงนะเขาจะพูดอะไรบ้างจัดใจของตัวเองมีใครยกมือขึ้นสองคนอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะเนี่ยฝั่งนี้ก่อนสี่คนเชิญเลยครับอยากให้แนะนำตัวนิดนึงน้องอะไรสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงราธิดาวรราชค่ะอยากฝากอะไรครับอยากให้ผู้ใหญ่ไม่ทะเลาะกันค่ะนะฟังแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยนะอีกคนหนึ่งทักมาเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจุฬาวัฒน์เครือสิงห์ชื่อเล่นชื่อน้องพายค่ะ
ขอฝากให้ผู้ใหญ่รักกันและสามัคคีกันเด็กๆจะได้ทำตามค่ะนี่ขอเป็นตัวอย่างที่ดีครับพรุ่งนี้วันเด็กใครอยากได้ของขวัญพิเศษอะไรบ้างมีไม่ยอมมาเฮ้ยแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายยศพงศ์โกมารครับยศพงศ์อยากได้อะไรครับผมอยากได้ขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนอย่าทะเลาะกันและผู้ชมที่ชมอยู่ในรายการนี้ขอให้อย่าทะเลาะกันไม่ว่าจะแม่หรือผู้ใหญ่คนอื่นครับโอ้โหวันชิ้นสำคัญเลยด้วยอีกคนนึงมาทางนี้นะฮะสุดท้ายเลยนะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิชญาธิดาปันบุษยากุลค่ะขอให้ผู้ที่ชมรายการนี้ผู้ใหญ่อย่าทะเลาะกันค่ะรักใคร่สามัคคีกันนะคะโอเคนะครับเรียบร้อยจริงๆเราก็อยากจะมีอะไรจะบอกกับเด็กๆกลุ่มนี้ด้วยนะว่าต้องขอพระคุณนะขอบคุณที่อุตส่าห์แบบฝึกปลือร้องเพลงนะเดี๋ยวจะบอกว่าเนื้อร้องที่ร้องออกมาเนี่ยมันมีความหมายมากๆใช่ฮะแล้วมันมีความหมายต่อผู้ใหญ่ต่อความรู้สึกและต่อประเทศไทยโดยรวมด้วยนะฮะแล้ววันนี้เป็นเรื่องเป็นข่าวทาง PPTV Digital HD ขอบคุณน้องๆขอบคุณทางสถาบันดนตรี KPN ในวันเด็กนะครับลุงก๊อฟและพี่อั๋นก็มีของขวัญมอบให้น้องๆด้วยนะครับเป็นของที่ระลึกนะครับให้ก่อนเลยนะครับมาทางนี้สุขสันต์วันเด็กนะลูกสุขสันต์วันเด็กนะครับพี่จ่ายทางนี้ลุงจ่ายทางนู้นแหมคุณไม่ยอมผมเลยนะพรุ่งนี้ใครไปเที่ยวเผื่อลุงอั๋นด้วยละกันนะครับนะฮะน้องน้ำขิงนะพี่อั๋นจำได้นะครับนะฮะให้น้องมีความสุขทุกคนในวันเด็กนะครับนะฮะเอาละก๊อฟครับนะฮะขอบคุณน้องๆนะฮะทุกคนนะฮะขอบคุณมากที่ให้นะสวัสดีครับขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับถ้าใครหลับพิเศษยังเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามีคิวต่อเช้าเลยสนามเสือป่ากองทัพอากาศนะฮะเขาจะก็ให้กับน้องๆครับบันทีเคทีเอ็นขอบคุณนะครับครับไม่บอกคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องเป็นข่าวคืนนี้นะฮะเรายังต้องคุยกันนะครับเพราะว่ามีประเด็นร้อนเนี่ยที่เกิดขึ้นในวันนี้ตลอดทั้งวันนะฮะแต่ว่าเราก็มีบรรยากาศวันเด็กมาฝากคุณผู้ชมแต่ว่าแน่นอนล่ะผมเชื่อว่า